ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Step Geek และนี่ก็คือรายการ Step Gadget รายการที่จะพาทุกคนนั้นไปรู้จักกับไอเทมเจ๋งๆที่ถูกคัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกและถ้าหากทุกคนนั้นพร้อมจะไปรับชมกันแล้วก็อินโทรมาโมชิโรยอคารุยคาวายิโมดา Step Geekและนี่ก็คือคีย์บอร์ดที่อาจจะไม่ได้เป็นแค่คีย์บอร์ดเท่านั้นกับ FICIHP มัลติฟังก์ชันคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดที่จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 12.6 นิ้วตัวหน้าจอนั้นรองรับมัลติทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่าน USB Type-C และนอกจากนี้นะครับยังสามารถเป็น USB Hub ได้อีกด้วยนะและสิ่งที่ทำให้ผมเลิฟคีย์บอร์ดตัวนี้เลยก็คือระหว่างที่เราเล่นเกมเนี่ยตัวหน้าจอแยกนะครับสามารถเปิดโปรแกรมอื่นเอาไว้ได้ด้วยเพราะงั้นแม้ว่าเราจะเล่นเกมอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตอบแชทใครช้าแล้วล่ะแถมเวลาเราพิมพ์งานเนี่ยก็ไม่ต้องก้มๆเงยๆมองระหว่างคีย์บอร์ดกับหน้าจออีกต่อไปแล้วที่สำคัญนะครับเราสามารถต่อจอกับมือถือได้ด้วยนะแต่ว่ามือถือก็ต้องรองรับด้วยล่ะนอกจากนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดนั้นก็ยังมาพร้อมกับไฟ RGB ด้วยนะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสายเวิร์กหรือว่าสายเกมก็ต้องถูกใจคีย์บอร์ดตัวนี้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือ Cardass C อีกหนึ่งไอเทมน่าสนใจไม่น้อยเพราะว่ามันไม่ใช่ชาแต่มันคือบลูทูธแดกแอมสำหรับมือถือนั่นเองครับโดยเจ้าตัวเครื่องเล่นเสียงตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชิปเสียง ES9281 AC Pro ซึ่งเป็นชิปเสียงที่ใช้กันในเครื่องเล่นเพลงระดับเรือธงกันเลยทีเดียวครับแถมยังรองรับกับ MagSafe ใช้ติดกับหลังมือถือรุ่นที่รองรับ MagSafe ได้เลยด้วยนะครับด้านการเชื่อมต่อนั้นก็มาพร้อมกับบลูทูธ 5.1 รองรับโคเด็กสูงสุดที่ LDAC กันเลยทีเดียวทำให้สามารถฟังเพลงในระดับไฮเรสกันได้เลยหรือจะเชื่อมต่อผ่านสาย USB Type-C เพื่อใช้งานเป็น USB DAC ก็ได้นะครับด้านงานออกแบบนั้นก็ทับออกมาได้เล็กกระทัดรัดแล้วก็บางมากๆเลยนะครับสามารถพกพาไปได้อย่างสะดวกสบายเลยด้านการใช้งานนั้นก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับแถมยังรับสายคุยโทรศัพท์ผ่านตัวคาร์ดัสทีได้เลยอีกด้วยบอกได้เลยว่าใครที่รักการฟังเพลงเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยจริงๆครับโยนตลับเมตรและไม้บรรทัดแบบเก่าๆทิ้งกันไปซะและนี่ก็คือเบเกิลสุดยอดตลับเมตรที่ไม่ว่าจะเอาไปวัดอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับโดยตัวตลับเมตรนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน3โหมดนะครับคือการวัดด้วยเชือกวัดด้วยล้อและก็วัดด้วยเซ็นเซอร์รีโมทนะครับโดยการวัดด้วยเชือกนั้นจะเหมือนกับตลับเมตรทั่วๆไปเลยครับแต่ก็จะดีกว่าตรงที่มันสามารถวัดกับสิ่งของที่มีความกลมความโค้งได้ดีส่วนล้อนั้นจะใช้วัดกับสิ่งของที่ตัวเชือกอาจจะทำได้ลำบากครับเช่นวัดความยาวส่วนล้อของสิ่งของต่างๆและรีโมทนั้นก็จะเป็นการวัดความสูงนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวตลับเมตรนั้นก็ยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะและยังสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ผ่านบลูทูธเพื่อสั่งงานและก็เก็บข้อมูลสิ่งต่างๆที่เราวัดเข้าไปได้ด้วยครับก็ถือว่าเบเกอร์เนี่ยเป็นไอเทมที่ทำให้งานช่างดูง่ายดายมากขึ้นเลยจริงๆครับถ้าคุณกำลังเบื่อกับการที่ชอบหาอะไรในกระเป๋าหรือว่าโต๊ะทำงานไม่เจอแล้วก็ขอแนะนำนี่เลยครับกล่องใส่ของจุกจิกที่จะช่วยให้คุณนั้นจัดระเบียบของต่างๆได้ง่ายขึ้นกับ Orbit Keynet ตัวกล่องนั้นออกแบบมาเป็นสไตล์แนวมินิมอลครับมาพร้อมกับฟังก์ชันไวเลสชาร์จด้วยนะโดยสามารถวางอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จไร้สายบนกระเป๋าได้เลยทั้งมือถือสมาร์ทวอชหรือว่าหูฟังที่สำคัญนะครับภายในกล่องก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับจัดระเบียบของที่เราจะเอาใส่ไว้ข้างในได้ด้วยนะใครที่มีอุปกรณ์เสริมเยอะๆแบบผมเนี่ยน่าจะชอบกันเลยล่ะครับเป็นได้ทั้งที่ชาร์จและกล่องเก็บของไปในตัวบอกเลยล่ะครับว่าแค่พกติดตัวใส่กระเป๋าเอาไว้ก็ช่วยจัดระเบียบสิ่งของต่างๆให้หยิบจับได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวครับเบื่อกรอบรูปแบบเดิมๆกันบ้างไหมครับมาลองดู Power Pick Mode กรอบรูปพร้อมแท่นชาร์จไร้สายกันดูไหมล่ะโดยเจ้ากรอบรูปตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับดีไซน์แนวมินิมอลสามารถชาร์จไฟได้พร้อมกันถึง3อุปกรณ์และก็ใส่รูปขนาด 4x6 ได้จำนวน1รูปครับถือว่าเป็นงานออกแบบที่ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันเหมาะกับคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารมากๆเลยนะครับใส่เมนูอาหารพร้อมกับมีแท่นชาร์จบริการลูกค้าไปในตัวเป็นยังไงกันบ้างครับกับไอเทมเจ๋งๆจากทั่วทุกมุมโลกที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนั้นจะชอบกันนะครับและถ้าใครชอบไอเทมตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่สำคัญเพื่อนๆต้องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็แชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเหล่าพี่ๆทีมงาน Step Geek กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย